กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุกคนครับมาพบกับช่องจ่อล่อข้อบอลครับมื้อนี้สิพามาพบกับเรื่องราวของนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นก็คือบักแอนโทนีครับหลายคนก็บ่ทันได้รู้ว่าหมอนี่เป็นลูกผู้ใดมาแต่ไสครับมื้อนี้ก็สิพามาทําความรู้จักกับหมอนี่กันครับผมแอนโทนีหรือแอนโทนีมาเทอุสดอสซานโตสครับเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2000ครับที่ประเทศบราซิลพุ่นล่ะครับตอนเป็นเด็กน้อยครับมีความใฝ่ฝันว่าอยากสิเป็นนักฟุตบอลตามภาษาของน้อยทั่วไปแต่ว่าเขาก็เกิดในครอบครัวที่ยากจนครับยากจนซ้ำใดก็จนขนาดบ่มีเงินซื้อรองเท้าใส่ครับจนกระทั่งอายุได้10ขวบครับก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในทีมเยาวชนของเซาเปาโลใส่เวลาคัดเก่าฝีเท้าโดนกว่า8ปีครับก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2018และเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับยิงไปได้4ประตูกับอีก6แอสซิสต์จนฟอร์มไปถึงตาแมวมองของสโมสรอาจากอัมสเตอร์ดัมก่อนที่ทีมดังของฮอลแลนด์ครับสิได้ตัวของเขาไปร่วมทัพด้วยค่าตัวอย่างแพงถึง25ล้านยูโรเพียงแค่ปีแรกครับบักแอนโทนีก็โชว์ลีลาแซมบาได้อย่างแพร่วๆเฮ็ดไปถึง10ประตูกับอีก10แอสซิสต์ขึ้นชั้นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุคพุ่นล่ะครับจนกระทั่งฤดูกาล2021ถึง2022เขาก็ยังระเบิดฟอร์มเก่งยิงได้อีก12ประตูกับอีก10แอสซิสต์พาทีมคว้าแชมป์เอเลเดวิซีลีกของฮอลแลนด์ได้2สมัยและดัชคัพอีก1ส่วนผลงานกับทีมชาติบราซิลก็บ่ธรรมดาครับพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โอลิมปิกมาแล้วในครั้งล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นและจากฟอร์มอันสุดยอดครับก็เฮ็ดให้ทีมใหญ่หลายทีมต่างต้องการโตหมอนี่ไปร่วมทีมให้ได้แต่สุดท้ายก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกที่มีเอริกเทนฮากอดีตโค้ชของอาแจกเป็นกุนซือใหญ่ได้ทำการซื้อโตมาร่วมทัพด้วยค่าโตสูงถึง1ล้านยูโรปาติโตแถมยังเปิดโตนัดแรกด้วยการยิงประตูใส่อาร์เซนอลซอยปีศาจแดงเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1อีกตั้งหากบ่ธรรมดาอีหลีครับสำหรับแอนโทนีจากนี้ไปก็บ่รู้ว่าฟอร์มของเขากับแมนยูซีดีปานใดแต่ขอบอกว่าลีลาของหมอนี่เป็นตาอ่อนซ่อนอีหลีครับผม